ดูกันนะคะในด้านของทองคำกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพูดคุยกับคุณพันงามอารยวุฒิผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Classic Gold Futures ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะการประชุมของเฟดคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้ค่ะตลาดทองคำคาดการณ์ว่ายังไงบ้างคะใช่ก็มองแนวโน้มได้เฟดก็คงจะพูดว่าคล้ายๆกับที่เคยพูดคราวที่แล้วนะคะว่าก็คงดูตลาดในเรื่องของการจ้างงานแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะถึงจะปรับที่หนึ่งตาดอกเบี้ยนะคะก็คงต้องดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกอบด้วยนะคะค่ะอย่างนี้จะมีผลต่อการลงทุนหรือว่าราคาทองคำในช่วงนี้ไงบ้างคะค่ะราคาทองคำในช่วงนี้ก็ชะลอตัวนะคะรอผลการประชุมของเฟดนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยลบๆทางด้านความต้องการหรือว่าดีมานด์ของทองคำในตลาดฟิสิกอลนะคะที่ GFMS แถลงออกมานะคะว่าดีมานด์ในไตรมาสที่2ของทองคำเนี่ยลดลงไป 14% นะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของทางด้านตลาดหุ้นจีนนะคะที่เมื่อวันจันทร์เนี่ยร่วงลงมาถึง 8.5% นะคะก็ดึงให้สินค้าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยร่วงลงมาด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยลบที่กดดันราคาทองคำอยู่นะคะส่วนภาพทางเทคนิคก็ยังเป็นขาลงนะคะแต่ในช่วงสั้นๆเนี่ยก็คือราคาทองคำลงมามากแล้วอยู่ในเขตโอเวอร์โซลนะคะหรือว่าขายมากเกินไปโอกาสที่จะดิบกลับก็มีนะคะเรามองแนวต้านที่ 1,110 แล้วก็ 1,120 นะคะส่วนแนวรับที่บริเวณ 1,088 แล้วก็ 1,077 ถ้าหากว่าลงมาบริเวณแถวแนวรับเนี่ยก็แนะนำให้สามารถที่จะซื้อเก็งกำไรได้ค่ะค่ะอัตราแลกเปลี่ยนกับทองคำในตอนนี้แหละคะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นหรือเปล่าคะค่ะในช่วงนี้เงินบาทก็ชะลอการอ่อนค่าลงไปบ้างนะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์เนี่ยในช่วงนี้ก็อ่อนค่าลงมานะคะนี่ก็มีผลทำให้เงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาบ้างนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองคำมากนักนะคะราคาเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ 34.8 นะคะอันนี้ก็มีส่วนช่วยหนุนราคาทองคำบ้างค่ะค่ะอย่างนี้เรียกได้ว่าในระยะสั้นนี้ราคาทองคำยังเป็นขาลงยังไม่มีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นหรือว่าถ้าขึ้นอาจจะเป็นช่วงสั้นๆหรือเปล่าคะค่ะก็คือแนวโน้มหลักยังเป็นขาลงแต่จะมีเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นได้ค่ะค่ะแต่ถ้าหากว่าลงมาแนวรับบริเวณ1,017นั้น 1,077 ที่เป็นโลเดิมเนี่ยเรามองว่าในช่วงนี้ไม่น่าจะหลุดนะคะน่าจะสามารถซื้อเก็งกำไรได้ค่ะค่ะแต่ว่าถ้าสัปดาห์นี้ทางด้านของตลาดบ้านเราก็มีการหยุดทำการไปด้วยนะคะระหว่างกลางสัปดาห์ฟันหล่อไปทีนี้ต้องมีการกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนอะไรยังไงให้สอดคล้องกับช่วงวันหยุดเราด้วยไหมคะหรือว่าต้องตามตลาดของตลาดโลกเป็นหลักคะค่ะในช่วงนี้ก็คือเราจะมีวันหยุดวันพฤหัสนะคะแล้วก็จะมีผลการประชุม FOMC ออกมาวันพฤหัสแล้วก็ตัวเลข GDP สหรัฐออกมาด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะให้ทราบผลของการประชุมนโยบายการเงินของเฟดก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาเล่นในวันศุกร์ก็ได้ค่ะค่ะถ้ามามองในฝั่งของตลาดหุ้นพันธบัตรค่ะเซฟตี้ตรงนี้เราประเมินว่ายังไงบ้างคะสำหรับเซฟตี้ก็ทำก็คือในช่วงบ่ายก็มีการดิดตัวขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการดิดตัวทางด้านเทคนิคนะคะค่ะแล้วครับมีคำแนะนำอื่นๆให้กับนักลงทุนไหมคะในช่วงนี้เพราะว่าถ้าดูแล้วนะคะทางด้านของปัจจัยต่างๆก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาหนุนนำเรื่องของการลงทุนในทองคำเท่าไหร่นะคะค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะก็อาจจะนักลงทุนที่เป็นทองคำแท่งนะคะก็อาจจะรอให้ผลการประชุมเฟดประกาศมาก่อนนะคะส่วนนักลงทุนที่เป็นโกลด์ฟิวเจอร์นะคะก็ถ้าหากว่ามีการดิดขึ้นมาบริเวณแนวต้านหลักอย่างเช่น 1,130 นี่เราก็เน้นให้เสริมช็อตนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็คือในช่วงของวันพฤหัสที่เราหยุดไปเนี่ย
วันพุธเราก็ควรจะปิดสถานะก่อนนะคะแล้วก็กลับมาเล่นกันวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงต่อไปค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจในประเทศ